ลงต่อไปนี้นะครับเรามาช่วยกันร้องสุดเสียงเลยนะครับค่ะค่ะผมผิดจังหวะแล้วครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับอันนี้โกนมากไหมครับไม่โกนฮะไม่โกนครับอันนี้นี่แค่โชว์รูมนะครับอยากดูสำนักงานใหญ่ของคือหัวคือหัวผมสำนักงานใหญ่นี่เปียกทุกวันเลยล่ะรักแร้รักแร้มาต่อกันเลยเพลงสุดท้ายจะเป็นเพลงที่เรามอบให้กับทุกคนเนาะเป็นกำลังใจใช่ครับใช่ค่ะไม่ว่าเชียร์ทีมไหนก็ทีมไทยเหมือนกันใช่ใช่คนไทยเหมือนกันต้องเชียร์ทีมไทยด้วยกันเย Thank you.
แฟนคลับเสียงอย่างไรส่งเสียงมาเลยเรียกว่าสุดยอดอลังการแล้วกันนะฮะต้องบอกสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะต้องสวัสดีคุณสงการก่อนเลยนะครับอันนี้หนุ่มใช่นะครับสงการอันนี้โดนนะครับอันนี้หนุ่มงงไปหมดเลยหัวล้อเมื่อกี้หัวล้อแบบว่าหัวล้อแบบอักอักเลยนะพี่นะไม่เอานะจริงนะอ่ะแนะนำตัวดีกว่าเพราะว่าด้านหลังอาจจะไกลเหลือเกินนะครับแนะนำตัวเรียนท่านก่อนเลยครับไล่ไปเลยครับผมด้านไกลจะเห็นไม่ชัดว่าหน้าเราเป็นใครนะครับสวัสดีครับผมกระเดชคุกิมิยะครับผมโอ้โหดูป้ายต้องเอาแล้วสวัสดีทุกท่านแล้วครับผมว่าจะเป็นหน้าเดชคุกกี้มิคามากกว่าครับผมคุกกี้มิจ้าครับผมโอเคสวัสดีครับผมนนทนนท์ครับผมเย้สีมาสีโอ้โหท่านต่อไปครับสวัสดีครับสงกรานต์ครับผมสงกรานต์อัดด้วยครับดุมหล่อครับสวัสดีครับผมบอยประกรณ์ลังครับผมเอาอีกแล้วเดี๋ยวบอยประกรณ์เฉยประกรณ์เฉยไม่มีลังแล้วลักษณะมารวมกันอีกเดียวนะฮะครับผมสวัสดีครับผมหนุ่มสมศักดิ์ครับหนุ่มนะครับตามด้วยครับดุมหล่อของเราโชว์ป้ายเขาดูหน่อยสินี่มีทั้งสองป้ายนะครับชมเบสครับเบสครับอ้าวไม่มาสาวไม่มาเหรอฮะไม่มาเข้าไปกันหมดแล้วเมื่อกี้เบสมาเปล่ามาไม่มีเฮ้ยลองกลับไปบ้านดูที่เบสมาเปล่านึกไม่ออกดีนึกไม่ออกอันนี้คือหน้าเสียจริงหรือว่าคือยังไงหรือหลอกเล่นครับหน้าแบบนี้แหละครับเอาแล้วโอเคครับคุณเบสครับโอเคครับตามด้วยสาวสวยครับสวัสดีครับเอ็มครับเอ็มครับมาเสียงเต็มเข้ามาเป็นดิจิตอลเสร็จแล้วโอ้สูงครับเอ็มครับเป็นยังไงฮะเราต้องทำให้เรากลมกลืนครับจะเรียกว่าให้เหมือนกันนะฮะใช่ครับใช่ว่าไงครับถ้าเสียงขนาดนี้ผมกลับบ้านดีกว่าครับคนสุดท้ายคือเราจะเล่นอะไรต่อเนี่ยอะไรเงี้ยไปไม่เป็นอ่ะเอาให้มาสาวสวยสวัสดีครับน้ำครับอันนี้พี่คะอันนี้คือเสียงปกติอันนี้เสียงปกติเหรอหนูไม่ได้ดัดอะไรเลยครับโอ้โหตายครับและเราลาไปก่อนฮะตลกคาเฟ่ไงเฮ้โอ้ตลกเหลือเกินนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเรามาถามดีกว่าเรามีคำถามเล็กน้อยนะครับมีใครเป็นเรียกว่าแฟนกีฬาลูกหนังบ้างครับยกมือหน่อยเร็วผมครับผมจริงๆดูทุกวันเลยฮะวอลเลย์บอลเนี่ยดูทุกวันเลยลูกหนังลูกหนังฟุตบอลเราอยู่ที่งานประสาทสเตเดียมครับผมวอลเลย์บอลเลยทีเดียวอ่ะสี่ท่านนี้นะครับอ่ะแล้วเราถามกันเลยนะครับมาถาม4คนเลยดีกว่าต้องมีไอดอลในดวงใจสำหรับนักเตะนะครับเป็นใครก็ได้ครับเริ่มต้นด้วยนะครับคนที่ไม่ตั้งตัวเริ่มต้นที่เบสก่อนเลยครับโอ้โหถอยชนะเลยก็มีเป็นต่างชาตินะครับต่างชาติเลยนะครับชอบไซส์เขาชอบฝีมือเขาด้วยเดี๋ยวไซส์อะไรไซส์ไซส์ร่างกายร่างกายครับงานประตูเลยแล้วก็สูงใช้ได้ครับดูด้วยสูงดีๆหน่อยสูงๆหน่อยนอยเออร์ครับนายเป็นผู้รักษาประตูครับผมนะฮะตามด้วยนั้นไล่มาเลยแล้วกันนะฮะไปตามด้วยหนุ่มด้วยกันครับนักเตะในดวงใจของเราครับผมก็เป็นแหมโอ้ยที่เขาเสียงหล่อมากเลยอ่ะครับผมเสียงหล่อมากครับผมครับนะฮะก็สุขสักขวัญสื่อครับผมซึ่งอันนั้นเนื้อรัตก้อไหมก็ได้เป็นไอดอลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นแบบว่าเกี่ยวกับลูกหนังครับฟุตบอลของเราเป็นใครครับโอ้ต่างประเทศเหมือนกันครับผมครับโรนาดินแล้วนะเดี๋ยวจุนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่มึงดูมันจริงใช่ไหมดูนะโอเคครับผมโรนโดป่ะโรนโดนี่คาฟิโออ่ะโรนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเลยนี่เขาตลกกันมากใช่ไหมเขาหากันมากเลยทีเดียวเขาเหมาะแล้วมาเป็นหมู่คณะเมื่อกี้หลังเวทีเตรียมกันบอกว่าตอบนักเตะชอบใครลุยสก็อตนะครับครับลุยสก็อตเลยครับอันนั้นแรปเตอร์นะครับผมครับผมเอาละครับน้องหนุ่มครับเอาจบไปแล้วนะฮะยาวเลยครับผมโรนันเนียวโรนาดินโยครับผมบาซิลครับมาที่หนุ่มมากเข้มของเราสงกรานต์ครับไอดอลของเราครับนักเตะผมชอบคริสเตียโนโรนัลดิโญ่เฟอร์กูสันครับรวมเป็นแพ็กเกจเลยหลายคนหน่อยก็ไม่ว่ากันนะฮะนี่เขารู้จริงเอาคนสักคนหนึ่งแล้วกันคุณที่บอกว่ารู้สึกเรตติ้งที่เราชอบที่สุดอะไรเงี้ยจริงๆผมชอบคริสเตียโนโรนัลดิโญ่ครับจริงๆเขาเป็นคนดีเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็เป็นเหมือนเขาไหมเป็นเหมือนเขาเป็นเหมือนกันเป็นคนรักครอบครัว
เอ้ยอะไรก็ได้อย่าลงลึกอย่าลงลึกอย่าลงลึกแมวแมวแมวแฟนเยอะด้วยแฟนคลับเยอะด้วยครับผมคริสเตียโน่เนี่ยคือจริงๆแล้วเวลาเขาได้เงินมาเนี่ยเขาจะเอาไปบริจาคผู้ยากไร้ด้วยครับพี่น้องนนท์แล้วถามต่อเลยครับเยอะเยอะเอาหน่อยขายของขายของได้ไหมถัดมาที่หนุ่มดีกว่าหนุ่มครับหนุ่มเขาบอกว่าเซาวอนเนี่ยมีชวนแฟนมาดูด้วยเหรอครับแฟนคลับครับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแล้วก็แฟนคลับศิลปินเขาบอกว่าแฟนบอล150ท่านนะครับยังไงครับวันนี้ชวนมาดูต้องมีเขาบอกมีกติกาเล็กน้อยด้วยวันนี้ชวนมาก็เป็นยังไงครับพี่เบสเดี๋ยวถามเราสิโยนขี้อย่างนี้เลยถามเราสิเขาลืมเตรียมไหมเบสตอบก่อนเบสไม่มีเลยว่าเบสสะดุ้งเฮ้ตลอดเลยอ่ะตั้งแต่ส่งไปแล้วให้ผมตอบแทนตอบแบบมีการแชร์มีการแชร์ตอบแบบที่นัดกันมาข้างหลังอ่ะเป็นไงนะพี่ก็พี่ตอบก่อนนะเอาเยอะยิ่งตอบตามพี่ก่อนไม่คุยหลังเวทีเนี่ยไม่มาใหม่แล้วเราสรุปง่ายๆนะครับก็แชร์รูปภาพนะครับแล้วก็รูปภาพแข่งอะไรนะThe Champion Concert The Champion Concert นะครับแล้วก็เขียนข้อความเชิญชวนนะครับครับผมแล้วก็ Hashtag ด้วยเชียร์ไทย Together นี่ This one สำเนียงดีสำเนียงดีมากนี่เขาไปเรียนที่ฟรังก์มาเลยโอ้ฟรังก์ฝรั่งเศสฟรังก์ชนฟรังก์ชนเดี๋ยวโอ้จังหวะใช่เลยเล่นไปหน่อยนี่คนอีกสักถ้าคุยอย่างนี้เดี๋ยวกลับปรากดีกว่าโอ้ปรักฝรั่งเศสว่าปรักช่องเนี่ยพี่มีบ้างพี่ก็เรียนมาจากอเมริกาเลยนะอเมริกาสหรัฐอเมริกาบางนาโอ้โหมาเหมือนกันคนเล่นกันเยอะดิพี่เล่นไม่ได้เหรอผมเลิกเล่นผมนี่เรียนมาเหมือนกันเอาเรียนที่ไหนเรียนไหนผมไปเรียนมาที่ซานฟรานเลยซานฟรานซิสโกซานฟรานเวอร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่ขอโทษพี่ลืมต้องชงใช่ไหมไม่เป็นไรไปตัดก่อนซิอย่างนั้นน่ะโอ้ยเอาไปเรา4คนกลับบ้านกันอยู่ตรงนี้แหละคุยกันอีกชั่วโมงนึงก็ได้สาวๆสักหนึ่งท่านแล้วกันเอาเป็นแบบว่าไปเรียนที่ไหนมาฮะครับเอ็มยังไม่ถึงเลยนะคิดไม่ทันยังไม่ทันไม่เอาอุตส่าห์ส่งเรียนที่นี่เรียนที่นี่แหละค่ะเรียนที่นี่อ๋อที่เวทีเนี่ยเหรอแกล้งน้องตลอดเลยอ่ะนะฮะนะไม่มีอะไรกันเนาะไม่มีอะไรแกล้งเฉยหน้าเวทีนะเอาเดี๋ยวถามสาวๆนะครับเอมกับน้ำบ้างครับวันนี้เห็นบอกว่ามีแฟนคลับมาเชียร์ด้วยนะครับคือบอกกติกาเขาว่าไงบ้างที่เขามากันนะครับเหมือนกันไหมกติกาในการมาวันนี้ใช่ครับหรือว่าชวนในแง่เลยมาด้วยใจค่ะมาด้วยใจเลยนะโอ้โหมาด้วยใจคนละคืออะไรนิดหน่อยก็จะกรี๊ดนะมาเสียงกรี๊ดได้ไหมขอที่เสียงกรี๊ดได้แล้วสารภาพมาเลยนี้นี่แหละมาด้วยใจจริงๆครับผมสารภาพเลยนี้จ้างมาอะไรฮะแค่บอกว่าเป็นแฟนเอ็มน้ำก็มาแล้วค่ะได้เล็กแม่เรายิงมุกมาทักคือครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ได้กินเลยนะไม่ได้กินเลยอันนี้สองคนเรียบร้อยเลยฮะเดี๋ยวพูดแค่นี้โอ้โหไวใจแล้วเรียกว่าก็อย่างว่าได้เข้ามาสองไงเรามาเยอะไงก็ต้องให้เขาก่อนแบบนี้เอาอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็น่าจะพูดอะไรถึงแมตช์นี้หน่อยดีกว่าเพราะว่าจะนี้มีแฟนบอลทั้งสองทีมมานะครับเพราะว่านี่คือเป็นกีฬาถือว่าเป็นคนทั้งโลกชื่นชอบแต่นี่คือสโมสรไมเคิลยูไนเต็ดเจอกับนะฮะเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดครับฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยครับในการชม90นาทีครับผมโอ้โห90นาทีเลยฮะถูกแล้วคือให้ผมดูวันจริงไหมเนี่ยที่บ้านพี่90นาทีเท่ากันอยู่แล้วคือให้ผมพูด90นาทีแล้วอันนี้พี่ก่อนพี่ผิดใช่เดี๋ยวเขาดูกี่นาทีจะจำไม่ได้เลยไปเล่นที่บ้านเดี๋ยวพี่เอาไปสงกรานต์เป็นตัวแทนบอลแล้วกันคุณแฟนบอลแล้วสองทีมครับอย่างที่บอกเมื่อข้างต้นนะจริงๆแล้วเราคนไทยเนี่ยก็จะทีมไหนชนะหรือแพ้เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นคนไทยด้วยกันครับนะฮะแล้วก็ทุกทีมก็มีน้ำใจในกีฬาเหมือนกันนะฮะยังไงก็ขออวยพรให้ทั้งสองทีมโชคดีครับผมเอาละครับและนี่คือนะครับซิกเนเจอร์เดอะแชมเปี้ยนคอนเสิร์ตส่งเสียงกรี๊ดเลยสุดยอดมากเลยครับเดี๋ยวเขาจะไปเดินนะฮะตามบูธต่างๆผู้ใหญ่ของเรานะครับเดี๋ยวใครอยากจะถ่ายรูปใกล้ๆหรือขอลายทรงลายเส้นเดี๋ยวขอโลโก้หน่อยค่ะขอโลโก้หน่อยขอบคุณค่ะ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 ขอบค
ไปไม่ได้กลับมันคงเข้าไปสนามคงไปเก็บตัวข้างในอืม